คุณผู้ชมคะวันนี้ใน Minecraft Mod Pack เวทมนต์เราจะไปมิติแห่งความฝันที่ชื่อว่าอาบิสค่ะและสุดเราต้องหากระท่อมเนาะเป็นรูปทรงแบบนี้ค่ะมันจะมีวิทยุ1อันคลิกที่วิทยุได้เลยค่ะโอ้โหนี่คืออะไรกันเนี่ยปกติเราจะมาที่นี่ค่ะเพื่อหาดอกไม้ชื่อสว่างใช่ไหมแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาหาดอกไม้ค่ะที่ชื่อว่าลอเรนเนี่ยนี่เลยเราสกิดใช่ไหมก็จะได้ลอเรนค่ะมาเป็นก้อนๆกลมๆหน้าตาแบบนี้ต้องการประมาณ40อันเนี่ยใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เพราะอีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะโดนถีบออกจากมิติแห่งความฝันนี้แล้วเราอยู่ไม่นานเนี่ยเดาว่าน่าจะสัก3นาที4นาทีมั้งก็โดนดีแล้วฮะพอที่นี่มาบ่อยไงตอนมาเก็บดอกไม้เวทมนต์เนี่ยของมอนโบทาเนียเนาะเกี่ยวกับมานาฮะรู้ทันทีค่ะท้ายอย่างนี้เกมพังมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ได้ลอเรนมาแล้วค่ะโอเคเกมพังไม่เป็นไรอ่ะเรายังสนุกไปกับมันอยู่แต่ของที่ต้องใช้ไม่ได้มีแค่นี้อ่ะมิวต้องลงไปเอาอะไรบางอย่างที่อยู่ใต้ดินด้วยดิงโลดโอเคแล้วมาเส้นทางไหนนะน่าจะเส้นทางนี้ค่ะที่มีประตูอยู่ได้ยินเสียงน้ำใช่ไหมโอเคถูกต้องค่ะเราก็มาเทน้ำลงไปเทไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ขุดซะออฟซิเดียนเนี่ยนั่นมันกลิ้งไปนู่นเลยมองยากใช่ไหมใส่หมวกสิคะรออะไรสว่างดันดีได้มาเท่าไหร่64ออฟซิเดียนน่าจะพอละเดี๋ยวขอตักลาวาไปสักหนึ่งถังแล้วกันค่ะทางกลับอยู่ตรงนี้ไหมไม่ใช่น่าจะประมาณนี้เตรียมตัวเตรียมตัวโอเคอันนี้อะไรนี่เป็น Enchant Semi Auto ตีบวก Infinity โอเคเราเอานี้ไปค่ะแล้วก็อยากทำลูกธนูเพิ่มก่อนมันต้องใช้ลูกธนูพิเศษเนี่ยนี่เลยเรียบร้อยรีโหลดแล้วยังอ่ะรีโหลดแล้วค่ะโอเคยิงได้ค่ะยิงได้การจะไปอาบิสนั้นไม่ยากเลยสิ่งที่เราต้องมีคือนี่ค่ะอย่างแรกของทำประตูพอร์ทัลค่ะเป็น unstable obsidian ค่ะจำนวน10อันเรียบร้อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องการค่ะคือ fin and steel version ไปอาบิสมันก็คือคาถาเปิดประตูนั่นเองค่ะได้แล้วนี่มันแวมไพร์แน่นอนเลยตบคิวแวมไพร์แล้วก็ได้ดาบมาด้วยตีข้างหลังก็ตีไม่เท่ายังจะมาตีเราอีกนะการไปอบิสนั้นไม่ยากค่ะอย่างแรกวางประตูค่ะกว้าง2เนาะเหมือนประตูไปเนเธอร์ปกติค่ะสูง3บล็อกค่ะแล้วก็ปิดหลังคาอีก2บล็อกเสร็จเรียบร้อยนี่คือประตูทางเข้าค่ะแล้วก็จุดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมความพร้อมกันอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะเผื่อลืมอะไรอย่างนี้เนาะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นมีด้วงเจ้าลมก่อนได้ไหมด้วงอยู่ที่ไหล่เราค่ะเดี๋ยวนะโอเคอ่ะให้ด้วงอยู่นี่ค่ะไม่พาด้วงไปด้วยดอกไปกันเลยอีกแล้วเหรอแค่เข้าไปปุ๊บแล้วหน่วงอย่างนี้รู้ทันทีเลยอะเกมพังแน่นอนโอ้มันก็เกินไปอะมันหลายครั้งแล้วนะก็แบบเข้าโหลดอะไรหน่อยก็เป็นอะจะแก้ยังไงอะมันเป็นอย่างเงี้ยกี่มอดก็เป็นอะโอ้โหแล้วทำอย่างกับเวลาที่มิวเปิดเกมเข้ามอดแพ็กนี้ทำอย่างกับเข้าไวอย่างนั้นแหละไม่อะใช้เวลาโหลดเป็นชาติ5-6นาทีมิวจะเข้าได้เราเข้ามาสู่อาบิสกันแล้วค่ะว่าแล้วสีดำแน่นอนนี่ไงเราเตรียมบล็อกสีขาวมาไงเพื่อตั้งไว้บอกว่าประตูของเราอยู่ตรงนี้นะโอ้โหโอ้โหตัวอะไรนั่นเฮ้ยเจ้าคือตัวอะไรคะนี่คืออบิสเนี่ยโอ้ยวับวิ่งโดนประตูตัวเองก็เลยออกมาโลกปกติค่ะโอเคโอเคไปเฮ้ยโอ้โหแมงมุมไง
แมงมุมอะไรอ่ะไม่ใหม่คือบิวจะทดสอบนี้ก่อนมันใช้ได้ไหมเอสเอ้ยกีอย่าอ่ะเอ๊ะเมื่อกี้มันเมื่อกี้เอ้ยโอ้โหชีวิตอยู่ไม่เป็นสุขค่ะแค่จะทดสอบวาร์ปเองตัวเองวาร์ปได้ค่ะก็แค่นี้แหละอะอุ้ยอะไรอีกเนี่ยหมดไหมหมดแล้วยังคือแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะนะของน่าจะได้เยอะเปิดกระเป๋าเก็บของก่อนแล้วก็ประตูวาร์ปค่ะตรงนี้ใส่ชื่อไปแล้วก็อันนี้เอาออกมาไม่เอาเข้าเป๋าสิตัวเองอะอะไรนี่เอ๋ what เฮ้ยเรากำลังกลัวค่ะเกิดเอฟเฟกต์อะไรขึ้นที่หน้าจอด้วยอ่ะขึ้นที่ขอบด้วยเอ๋ยังไม่ทำอะไรเลยนะมันคือเอฟเฟกต์อะไรคะเราโดนอะไรไปไม่ใช่มีเสียงขึ้นค่ะเอ๋วิ่งออกสิก็ออกมาก็ปกติอ่ะพี่ฮีเอ้ยประตูเขาออกอยู่ใกล้ๆโอ้เอฟเฟกต์หายแล้วอ่ะที่ขึ้นหน้าจอเมื่อกี้มีพืชนี่เราใส่หมวกแล้วยังนี่คือความสว่างก่อนที่ไม่ได้ใส่หมวกถ้าเราใส่หมวกนั้นแวบสว่างขึ้นมานิดหนึ่งค่ะเฮ้ยมันคือปลาแน่นอนเจ้าชื่ออะไรสวัสดีนายอุ้ยโอ้อะไรนั่นอะไรคะเนี่ยเอฟเฟกต์อะไรดิสถานะลมเนี่ยเฮ้ยมันบินได้อ้าวรู้สึกยิงไม่เข้าอ่ะดิงเข้าไหมเข้าหนีแดงอยู่อ่ะอยากฆ่าตัวใหญ่ดีรีโหลดกระสุนโอ้โหนี่แมงมุมหรือว่าติดสปีดอะไรขนาดนี้คะเนี่ยเดี๋ยวนะติดเหรอโอ้ปลาวาฬค่ะโอ้เป็นปลาวาฬนั่นเองเขาดรอปอะไรไหมไม่ดรอปเลยเราไม่ใช่บ็อกซ์สีขาวดีกว่าเดี๋ยวเราจะสับสนกับประตูทางเข้าทางออกเราแฮะอะไรอ่ะติดอะไรที่หน้าจออีกแล้วแล้วมันไม่บอกเลยว่าเราติดสถานะอะไรค่ะโอ้แล้วหมิวเหมือนมีคนบอกมาไม่ใช่คนบอกต้องบอกว่าเหมือนรู้ว่าไอ้สถานะนั้นค่ะถ้าเราติดนานๆอ่ะมันเป็นเหมือนการติดเชื้อที่ทำให้เราตายได้ค่ะดังนั้นต้องล้างออกแต่ยาล้างทำยังไงไม่รู้เอ๋มีน้ำเอ๊ะอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆเสียงเงียบอะไรนี่ทำไมมันติดเอฟเฟกต์อะไรสารพัดโดยที่แบบไม่บอกขึ้นชื่ออะไรเลยคะตกกระจายหมดเอ๊ะอยู่นะโอ้อยู่นะนี่เอฟเฟกต์อะไรก็มีแต่เอฟเฟกต์ดีๆแล้วทำไมเสียเลือดล่ะนั่นไงมันเอาอีกแล้วค่ะขึ้นหน้าจอที่ขอบอีกแล้วไม่เป็นไรแต่ทำไมนายมาอยู่โลกนี้ได้ล่ะเอ็นเดอร์แมนโอ้แข็งด้วยนะคะนั่นน่ะตัวเองอ้าวมีชื่อด้วยอ่ะเป็นเอ็นเดอร์แมนที่มีชื่ออ่ะโอ้ยเฮ้ยโอ้โหเอ็นเดอร์แมนอะไรตบแรงขนาดนี้คุณผู้ชมเห็นนั่นไหมคะโดนตบทีเลือดแทบไม่เหลืออะไรเลยมันแรงอะไรได้ขนาดนั้นน่ะสุดๆถ้าเราจะเทเลพอร์ตไปเอเลยเราจะต้องใช้3เลเวลค่ะใหม่เราจะไปเอสก่อนเอ้ยไม่ใช่เอสนี่สิเอลิเมนทัลค่ะแล้วเราก็จะเข้าประตูนี้ค่ะโอเคแล้วเราก็หาที่ตายของเราค่ะเมื่อกี้เอ็นเดอร์แมนมีชื่อค่ะมันตบทีเลือดหายแบบสุดๆไปเลยนะอู้แรงจัดๆไม่น่าไปท้าทายเขาเลยแล้วมาเป็นเอ็นเดอร์แมนธรรมดาสวัสดีจ้าขอจึ๊กหน่อยโอ้อันนี้บอบบางค่ะตอนนี้เราอยู่เป็นอ๋อไบโอมทุ่งหญ้าค่ะนี่คือไบโอมอะไรมัดดิโอ้โหไบโอม
มันดีทุ่งหญ้าเลยอะลองดูสิรอบๆข้างมีไบโอมอะไรทุ่งหญ้าหมดเลยค่ะฉะนั้นถ้าไม่อะไรมากเดี๋ยวเราจะเดินทางค่ะไปทางทิศนี้แล้วกันอุ้ยเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างค่ะนั่นไงอย่าบอกนะกลัววัวดนตรีขึ้นด้วยอ่ะมาเลยอ่ะมาเป็นชุดนี่คือใต้ดินเนี่ยนี่แล้วก็เป็นก้อนหินเพลงมาเป็นชุดเลยอ่ะก้อนหินใช่ไหมเนี่ยโอเคตับหินหน่อยไงโอ้โหวัวมันมาอีกแล้วตัวเองโอ้เวลาที่เราโดนวัวตีใช่ไหมโอ้ติดเชื้อไปโดนวัวกัดเลยคะเนี่ยเอาจริงเหรอจริงเหรออะไรมันน่ากลัวขนาดนี้กับวัวฮะขอบหน้าจอขึ้นเลยอ่ะตีสิเซิร์ฟกำลังเซฟข้อมูลอยู่แค่กินไม่ได้โอ้โหเห็นขึ้นไหมคะเมื่อกี้มันขึ้นว่าอะไรกำลังรอเซิร์ฟเซฟข้อมูลอยู่แล้วมันจะเซฟเสร็จเมื่อไหร่ปกติไม่เคยเซฟนานขนาดนี้เอ๊ะทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะจัดทุกชนิดยืนนิ่งหมดแต่ก็ไม่ได้เซฟไม่ได้จะเซฟข้อมูลอะไรนะเอ๊โอ้โหเดินผ่านประตูก็ไม่ได้มันอะไรกันคะเนี่ยกดคลิกก็ไม่ได้อะไรเนี่ยก็เหมือนจะปกติแต่ไม่ปกติค่ะทุบหญ้าได้ทุบดินได้แต่ไม่ได้อะไรเลยแค่ทุบแล้วมันแตกไปเลยกินอาหารโอ้โหวันนี้คืออะไรเนี่ยก็แบบเจอแบบนี้ในม็อดมาเยอะแล้วอ่ะมิวไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาอะไรอ่ะปัญหาที่ตัวเรารู้ปัญหาที่อะไรคือแบบโอ้โหดูสิค่ะแง้ม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 ไม่ได้เลยเหนื่อยจริงๆเฮ้ยอ่ะจ้าเพิ่งคิดได้เหรอว่าควรชัตดาวน์ตัวเองเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไทม์เอาอ่ะบอกได้คำเดียวค่ะเหนื่อยโหลดไม่ได้อีกแล้วอ่ะเป็นหลายครั้งมากเลยโอ้ยเอาเป็นว่าสำหรับ Minecraft Order Magic Spellbound อ่ะพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไว้แบบรู้สึกอยากเล่นค่อยกลับมาเล่นใหม่โอเคน่าจะพัก Minecraft Mod Pack อ่ะทั้งหมดเลยแหละแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Minecraft Azuroth Mirror 3เอ้ยมันมาตั้งนานแล้วอ่ะ Minecraft 1.19 วอเดนที่น่ารักยังไม่ได้ไปทักทายเขาเลยใช่ไหมอัปเดตใหม่ของ Minecraft ธรรมดาใช่ไหมคะ Minecraft วานิลาเนี่ยไหนๆมดแพกมันไม่เป็นใจขนาดนี้ไม่สนก็ได้ไม่แคร์แล้วอ่ะกลับไปสู่ Minecraft Azuroth แบบดั้งเดิมกันดีกว่าเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ใน Mirror 3แล้วกันค่ะน่าจะตอนที่75หรือไม่ก็ตอนที่76เนาะเป็น Minecraft Azuroth Season 5แล้วกันเป้าหมายของเราคงเหมือนเดิมเลยอ่ะเล่นไปเรื่อยๆเอาล่ะตอนนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะไม่ไหวไม่ไหวบอกเลยค่ะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วสำหรับ Mod Pack หลายมดมากอ่ะเราอยากรู้จริงๆอ่ะว่าต้องแก้ยังไงอ่ะคือตอนนี้วิธีแก้คงจะมีวิธีเดียวค่ะคือเช่าเซิร์ฟใช่มั้ยแล้วเอา Mod Pack โยนขึ้นไปในเซิร์ฟเวอร์อ่ะแล้วเราก็เล่นมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายหรอกให้เซิร์ฟแบกเอาแต่แบบมันแพทง่ายเกินไปค่ะเข้ามิติก็พังแล้วอะไรอย่างเงี้ยโหลดข้อมูลไม่ได้นิดเดียวมันก็บินเงี้ยแล้วต้องมานั่งโหลดใหม่กี่รอบต่อกี่รอบแล้วที่คุณผู้ชมเห็นน่ะมันคือจำนวนหนึ่งนะแต่แบบที่คุณผู้ชมไม่เห็นอีกจำนวนหลายครั้งค่ะที่เกมมันพังโอ้ยมิวก็ไม่รู้จะแก้ยังไงเหมือนกันถามใครเขาก็ไม่ได้แนะนำได้ค่ะเพราะเขาก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญหาอะไรเพราะว่าข้อมูลปัญหาที่มันเขียนขึ้นมามันกว้างมากจะบอกว่าของเราเนี่ยมันไม่พอหรอมันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ถึงว่าทั้งแรมทั้งอะไรอ่ะเราก็ให้เพียงพอนะแล้วเราก็ไม่ได้ให้มันมากเกินไปอ่ะเพราะถ้าให้มากเกินไปอ่ะมันก็จะมีปัญหาเกมพังได้เหมือนกันใช่ไหมคุณผู้ชมเคยแนะนำมาเรื่องนั้นเราให้พอดีอ่ะแต่มันก็ยังพังอยู่ดีโอ้โหไม่ไหวค่ะไม่ไหววันนี้ขอบ่นแล้วกันโอเคลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับอย่างอื่นแล้วกันบอสไม่เล่นหมดแล้ว ไปแล้วค่ะ